สวัสดีครับนี่กืคิดไซโคมเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจวรปัตครับเรื่องเล่าหลังเกมน่าสนใจมากนะครับหลังจากจบนัดที่7ของซีซั่นศึกฟุตบอลไทยลีกมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นแล้วท้าทายทุกสโมสรในเกมต่อๆไปบรรดาทีมยักษ์ใหญ่เริ่มมีนักเตะบาดเจ็บ บางทีมต้องการจุดเปลี่ยนสําคัญเพื่อหาทางในการกลับมาให้ได้เพราะมันเข้าสู่ครึ่งทางแล้วนะครับสำหรับการแข่งขันในช่วง15เกมแรกบางทีมยังไม่ดีขึ้นบางทีมยังทรงๆและต้องการที่จะถีบตัวเองให้ดีขึ้นกว่านี้บางทีมต้องการที่จะยืนระยะให้ได้จากผลงานที่ดีต่อเนื่องกลับมาจากโปรแกรมทีมชาติรอบนี้หลายทีมมีความเปลี่ยนแปลง ปรนที่ทางที่ดีขึ้นเลยนะครับหลังจากได้เก็บตัวฝึกซ้อมกันเพิ่มมากขึ้นประมาณสัก2อาทิตย์ได้ถ้าพร้อมแล้วกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซคดี๋ยวเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะครับและที่สําคัญใน Facebook อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ทุกคอนเทนต์ที่เราลงด้วยนะครับช่วงหลังเนี่ยเราจะมีข่าวสารมากขึ้นแล้วนะครับผมก็มีทีมงานมาช่วยนะครับการจะเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นหลังจากนี้อีกครับและนี่ครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในช่วงนี้นั่น จัดไปเลยนี่นี่คือเครื่องดื่มถังเช่าครับอ่ะเปิดเปิดนี่ไงอือฮึเป็นเอนเ g อร์จี้ดนะครับให้พลังงานครับทำงานดึกแบบนี้นะครับก็ผสมทั้งโสมแล้วก็สมุนไพรแล้วเนี่ยครับมีจับเลี้ยงเป็น10ชนิดเลยที่สำคัญมันหอมมากครับหลายคนนะครับที่ดูอยู่ยังไม่เคยลองไปเลยครับ7ซ1นนะครับราคาไม่ต่างจากแบรนด์มาตรฐานแต่รสชาติผมการันตีครับ ดื่มแล้วสดชื่นทันทีคําว่ายินหยางก็คือการปรับสมดุลขาวแล้วก็ดํานะครับฉะนั้นมันก็คือความสมดุลที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมันมีความสดชื่นนะครับหลังจากที่อ่อนล้าแล้วก็ต้องการที่จะมีพลังงานในการทํางานให้ได้ทั้งวันนะครับผมเองเนี่ยดื่มช่งหลังโอ้โหปรับตัวได้ดีมากเลยครับอย่าลืมเอาสครึ่งขวดแล้วกันเดี๋ยวค่อยกินต่อตอนจบอย่าลืมนะครับนี่ครับถังเช่า หยินอยางนะครับไปหาซื้อกันได้เลยนะครับอ่ะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับไปเข้าเนื้อหากันดีกว่าเริ่มต้นที่เมืองทองนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญหลายคนอยากจะทราบนะครับว่ามาริโอยูราสกี้กับมิรวันราเยวัชจะดทางานร่วมกันแล้วทีมจะเปลี่ยนได้จริงเหรอครับเหตุผลของการหาทางรอดในครั้งนี้ก็คือการออกสตาร์ทที่ย่ําแย่ครับมีเพียง6คะแนนและชนะไปแค่นัดเดียวตลอด7เกมแรกในไทยลีกฤดูการนี้ครับทำให้ล่าสุด มีการขยับดึงตัวมิรวาลราเยวชอดีกุนซือทีมชาติไทยเข้ามามีบทบาทในถิ่นกิเลนพยองซึ่งตำแหน่งก็คือเทคนิคอลเรคเตอร์ตามคำขอของมาริโอยูรอสกี้ที่รีเควสตตัวลูกพี่เข้ามาช่วยงานเองเลยครับย้อนพูดถึงปัญหาในสนามของเมืองทองกันก่อนดีกว่าคือมันมีอยู่ตั้งแต่ และดูการที่ผ่านมาแล้วครับไล่ตั้งแต่ปัญหาการสร้างโอกาสในการยิงในแต่ละเกมคือมีโอกาสเยอะแต่จบสกรอร์ยังไม่คมและเกมรับที่ใช้คําว่าเล่นกันไม่เป็นขบวนเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครลงสนามก็ตามเป็นตัวไทยหรือว่าต่างชาติซึ่งมันก็คือจุดอ่อนของทีมทีมหนึ่งที่มีกันทุกทีมและมันจะหักลบกลบนี่กับจุดแข็งอยู่แล้วแต่พอมาในซีซั่นนี้ครับทีมเสียวิลเล่นป๊อปออกไปไม่มีทั้งดาวซันโบประจําทีมไม่มีตัวพาบอลขึ้นไปข้างหน้าไม่มีเป้าในการเล่นเกมรุก ทำให้ทีมยิงไม่ได้พอบอลที่เซตขึ้นไปตลอดยิงไม่ได้แล้วก็ยังเสียประตูอยู่เรื่อยๆความมั่นใจของนักเตะในสนามก็หายไปจากที่เคยคิดว่ายิงมายิงกลับกลายเป็นว่าไม่กล้าเร่งครับกลัวเสียบอลเสียประตูจนเล่นแล้วก็รอโดนใน2เกมหลังตรงนี้คือเรื่องของสภาพจิตใจของนักเตะแล้วถ้าจะไล่ไปเป็นข้อในรายละเอียดของเกมตอนนี้ก็ต้องเอาจุดแข็งของทีมอย่างเกมรุกกลับมาก่อนคือเมื่อตัวผู้เล่นยังมีเท่านี้แน่ๆจนถึงในช่วงจบเลกแรก ก็ต้องเปลี่ยนวิธีการในพื้นที่สุดท้ายและก็ใช้ตัวไทยที่มีซึ่งสื่อสารกันได้ง่ายกว่าคอยช่วยกันประคองไปก่อนและที่สําคัญก็คือเกมรับที่มันไม่เคยดีอยู่แล้วครับพอทีมมามีปัญหาเกมรุกอีกก็จบเลยตอนนี้จีเรนพยองเป็นบอลพร้อมเสียตลอดเวลาแต่ยังยิงใครไม่ค่อยได้อีกตลอด2อสาฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นตัวไทยหรือว่าตัวต่างชาติลงมาเล่นตำแหน่งกองหลัง ก็ต่างมีข้อผิดพลาดด้วยกันทุกคนนั่นก็หมายความว่านอกจากคุณภาพของผู้เล่นแล้วมันมาจากวิธีการเล่นเกมรับของทีมด้วยนะครับทั้งความเข้าใจของแผงหลังและผู้รักษาประตูการลงมาช่วยเกมรับของผู้เล่นแดนกลางรายละเอียดการยืนเชฟเกมรับรวมถึงสมาธิด้วยแน่นอนว่าที่พูดมามันคือสิ่งที่มิรวันรายเยว,วัชให้ความสําคัญมากสําหรับตําแหน่งของมิโลกุนซือชาวเซอร์เบียนเนี่ยนะครับไม่ต้องบรรยายดีกรีอะไรเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาเองผ่านมาหมดแล้วเคยพาทีมชาติการน์นา มานอกสายตาผ่านเข้าถึงรอบแปทีมสุดท้ายฟุตบอลโลกในปี2010นี่คือคําตอบชัดเจนว่ารเยวัชก็มีดีในตัวของเขาเองแต่ถ้าเกิดถามว่ารเยวัชกับมาริโอรู้จักกันได้ยังไงต้องย้อนไปตอนที่มาริโอสมัยเป็นนักเตะน,นะครับเขากับรเยวัชเคยร่วมงานกันมาก่อนที่สโมสรวอลโวดีนาทีมในลีกของเซอร์เบียในช่วงปี2007ซึ่งแม้ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นๆแต่เป็นความประทับใจของมาริโอเป็นอย่างมากรเยวัช เป็นคนให้โอกาสมาริโอได้โชว์ของและปรับวิธีการให้เขาเป็นนักเตะที่โดดเด่นเมื่อรูการ2017ครับตอนที่มาริโอยังเป็นนักเตะของแบงคอกยูไนเต็ดและทราบข่าวว่าไรเยวัชจะมาคุมทีมชาติไทยกองกลางจอมเทคนิคก็โพสต์ข้อความผ่านทวิตเตอร์สนับสนุนมิรวนราเยวัชกุนซือชาวเซอเร์เบียให้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าผู้สอนคนใหม่ของทีมชาติไทยโดยมีเนื้อหาใจความว่ามิรวนรารเยวัชโค้ชเก่าของผม เป็นหนึ่งในผู้สมัครโค้ชทีมชาติไทยเขาเป็นโค้ชที่เก่งและก็ยอดเยี่ยมซึ่งจากภาพนี้นะครับตอรายวัชมาคุมทีมชาติไทยไปชมเกมการแข่งขันในหลายสนามเพื่อสเกลฟอร์มของนักเตะบนไทยลีกก็จะเห็นมาริโอยูรอฟสกี้มานั่งเป็นเพื่อนชมเกมฟุตบอลไทยลีกและมาริโอก็เคยให้คําแนะนําเรียกสรวบัตเดดมิดน,นักเตะคลาสสูงที่เล่นร่วมกับมาริโอที่แบงคอกมาเตดทีมชาติไทยจนเป็นกําลังหลักในทีมของมิรวารในช่วงหนึ่งเอาเป็นว่า ดีกรีของไรเยวัชความสัมพันธ์ของพวกเขาสองคนถือว่าแน่นแฟนครับมาริโอให้ความเคารพกับไรเยวัชเป็นอย่างมากจึงไม่ใช่เรื่องแปลกมากนักที่มาริโอจะเป็นคนรีเควสตชื่อของกุนซือขัวเท่าลูกหนังเซอร์เบียมาช่วยติวเข้มทัพกิเลนพยองเมื่อมาริโอต้องการเองแบบนี้ทางเมืองทองก็ไฟเขียวครับแต่ก็เป็นเครื่องหมายคําถามเหมือนกันว่าจะไปในทิศท,ทางเดียวกันได้หรือเปล่าร่วมงานกันได้ไหมอันนี้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับแต่ว่าแนวทางฟุตบอลคนละแบบ คนละสไตล์เลยจะทำยังไงมาริโอเวของมาริโอยูราสกี้คือฟุตบอลเอนเตอร์เทนไล่เพรสซิ่งบุกสนุกเร้าใจบิวอัพต่อบอลสร้างเกมจากแดนหลังเท้าสู่เท้าไม่ชอบโยนยาวกับฟุตบอลของรรเยวัชที่เน้นการสร้างทีมให้เป็นฟุตบอลที่เน้นเกมรับเป็นหลักนักเตะในทีมต้องมีวินยัยมีความเข้าใจแท็กติกและเชื่อมั่นในเกมรับก่อนแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจะคอนฟ lict กันหรือเปล่าขัดแย้งกันไหมมุมมองผมผมคิดว่าปัญหามีแน่ครับแต่มันคงไม่ยาก เกินไปที่จะเคลียร์กันมาริโอตัดสินใจแล้วมันต้องมีอะไรดีผมคิดแบบนั้นนะครับแต่ปัญหาที่เกิดขึ้น,นแน่ถ้ามิรุวันรารเยวัชมาคนเดียวย้ำนะครับถ้ามาคนเดียวจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเพราะว่ารารเยวัชสื่อสารภาษาอังกฤษไม่คล่องเข้าขั้นแทบไม่ได้เลยไม่ว่าตอนคุมทีมไหนทีมชาติการ่าจนไปถึงทีมชาติไทยรารเยวัชต้องมีล่ามส่วนตัวที่ชื่อว่าเนนาดกริชครับซึ่งเป็นล่ามคู่ใจของเขาคอยแปลภาษาจากเซอร์เบียเป็นอังกฤษ ก็ต้องมาดูกันนะครับว่าเนนาจะมาด้วยหรือไม่เพราะถ้าเกิดไม่มามาริโอคงจะคุยกับรายวัชได้เพียงคนเดียวล้วนๆซึ่งจะเป็นปัญหาแน่หากมองมุมกลับกันในมุมที่เป็นแง่บวกถ้าทั้งคู่ทํางานร่วมกันด้วยความสัมพันธ์ที่ดีสามารถช่วยออกคําแนะนํากันได้เกมรุกของเมืองทองยังเป็นเวเดิมแต่เวลาลงไปยืนเกมรับให้รายวชเข้ามาช่วยใส่รายละเอียดให้ก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับการเปลี่ยนจากรุกเป็นรับก็คือทางซิชั่น จากการเสียบอลเวลาที่โดนคู่แข่งตัดได้แล้วกลับสู่ตำแหน่งเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เมืองทองโดนประจำโดยเฉพาะเกมริมเส้นถ้ารเยวชมาผมก็อยากเห็นเหมือนกันนะครับว่าเขาจะเติมเต็มและปรับแก้ไขรายละเอียดได้ยังไงในช่วงระยะเวลาสั้นๆอันนี้ก็น่าสนใจที่สําคัญครับประสบการณ์ของรเยวชจะช่วยให้คําแนะนําในช่วงระหว่างเกมที่อยู่ในสถานการณ์เคร่งเครียดเพราะให้บรรดาทีมโค้ชของเมืองทอง ก็มีเพียงแค่ดาเดนรีดที่เป็นบทงานคอยนําซ้อมแล้วก็ใส่รายละเอียดให้รวมถึงดานโยเซกาผู้ช่วยโค้ชที่เป็นล่ามไปด้วยช่วงหลังเนี่ยน,นะครับภาพก็ออกไปทางสายหามากกว่าเขาก็ทํางานตามจ็อบของเขาได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ทําให้ในทีมงานไม่มีความเก่าของกุนซือที่มีประสบการณ์เลยนา่าติดตามนะครับการแก้เกมหนนี้ของเมืองทองจะดีขึ้นหรือไม่การหาจุดเปลี่ยนที่เรียกว่า turning point จะดีขึ้นหรือว่าจะคงที่หรือว่าแย่ลงไปเลยอย่างน้อยมาริโอยูราสกี้ก็ตัดสินใจด้วยตัวเอง โดบีบอยดบริหารคอยซัพพอร์ตบ้างนะครับสำหรับผลงานของมิโลก็ถูกสั่งปลดจากตำแหน่งเฮดโคชดาวดํากาหน้าในรอบ2เป็นที่เรียบร้อยหลังจากนำทีมทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังในศึกแอฟริกันคัพ f ออฟเนชั่น2021ที่แคนาบรูนทำให้ว่างงานอยู่สักระยะหนึ่งและก็พร้อมจะเดินทางมาเริ่มงานใหม่ทันทีและน่าจะทันเกมนัดหน้าด้วยนะครับที่เมืองทองจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของทางการท่าเรือในวันทิตที่ 9ตุลาคมนี้ไปต่อที่ความเคลื่อนไหวของแบงคอกยูเนเต็ดครับอาการบาดเจ็บของมาบูเอปีกปาเลสไตน์ขวต้เอเชียของ BU ที่หน้าแข้งเนี่ยไปกระแทกกับเสาประตูเต็มแรงเลยนะครับในจังหวะกระโดดเข้าชาร์จแบบสุดเหยียดที่เสาสครับก็ทําให้หน้าแข้งแตกแล้วแผลมันลึกมากนะครับจนเห็นถึงกระดูกขาวเลยทั้งทีมงานตัดสินใจต้องส่งโรงพยาบาลทันทีที่ผดผจพยาาลกันร่วม10นาทีนะครับพอไปตรวจละเอียดพบว่าเคราะดีครับ ไม่มีกระดูกแตกหักหรือว่าร้าวหมอก็เลยทาการเย็บแผล2ชั้นรวมกัน23เขม็มเพื่อให้แผลมันติดเร็วที่สุดต้องพักประมาณ2อาทิตย์นะครับเพราะว่าทีมไม่อยากเร่งใช้งานกลัวเสี่ยงเดี๋ยวกลับมาเนี่ยแผลจะฉีกเขาเนี่ยจะไปกันใหญ่ตอนแรกที่ผมเห็นตอบรนยายเกมนี้อยู่นะครับก็คิดว่าโอ้โหหักแน่ๆเลยครับเพราะว่าจังหวะประทะตอนภาพช้าและภาพปกติเนี่ย เสียหลักแบบไม่มีทรงเลยนะครับแล้วก็ชนแบบเต็มๆสาวประตูที่แพสเตเดียมของการท่าเรือนี่นะครับยังเป็นแบบเก่าก็คือเป็นเหล็กครับจริงๆแล้วช่วงหลังเนี่ยเขาเปลี่ยนหมดแล้วครับเขาใช้เป็นอลูมิเนียมกันนะครับหลายสนามก็เริ่มจะปรับตัวเพราะว่ามันปลอดภัยกว่าเวลาที่นักเตะบาดเจ็บจากหนักจะก,กลายเป็นเบายิ่งมีหน้าฝนแบบนี้แรงบวกมันคูณ2นะครับหลายสนามบาดเจ็บบ่อยครั้งแล้วถ้าเกิดใครจํากันได้นะครับที่สนามทันเดอร์โดมของเมืองทอง ก็เคยมีปัญหาเสาประตูแบบเก่าเนี่ยนะครับตอนนั้นผู้สาประตูของบิสเบนโรครับที่มาเตะเกม a f c ซีแชมเปียนส์ลีกในปี2007ถูกตะขอที่เสาเนี่ยเกี่ยวแขนทำให้เป็นแผแลเวอร์หลังจากนั้นเมืองทองจึงเปลี่ยนมาเป็นเสาแบบใหม่ทันทีก็ฝากไปด้วยนะครับสนามไหนพอมีงบประมาณเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนเถอะนะครับเซฟนักบอลเองล้วนๆอันนี้โดนหน้าแข้งนะครับถ้ามันหักไปเนี่ยเดินไม่ได้นิดหน่อยก็กลับมาแต่ถ้าเกิดว่าสมองโดนเข้าไป หัวกระแทกกระทบกระเทือนเนี่ยมันอันตราย,ยามากนะครับคราวนี้ผมขอพูดถึงภาพรวมของแบงคอกหน่อยนะครับในเกมเนี่ยไม่มีชื่อของเอเวอร์ตันที่เจอกับท่าเรือน,นะครับปราการหลังกับตันทีมกล้ามเนื้อต้นขาด้านหลังหรือว่าแฮมสติงเนี่ยฉีกในระดับหนึ่งครับต้องพัก3อาทิตย์เป็นอย่างตาำก็ทําให้โคต้าต่างชาติรายที่3กลายเป็นวิลเล่โมต้าที่ลงมาเล่นและทาให้แนวรุกด้านบน ในโคต้า3บวก1ก็คือ3โคต้าต่างชาติเป็นบราซิลนะครับล้นล้วนเลยโมต้าเฮเบตี้และก็วันเดอร์บวกกับ1โคต้าเเชียคือมาโม้ดเขาเนี้ยนะครับโมต้าเองผมมองว่าผลงานก็ดีในระดับ 1, หนึ่งน่าพอใจนะครับเก็บบอลได้เล่นเป็นทีมได้ด้วยเพราะที่ผ่านมาทีมงานก็เขี่ยวเข็นพอสมควรเลยเพราะมาทีหลังร่างกายยังไม่ได้เอาแมตฟิตมาก่อนจับใส่พอร่างกายเริ่มถึงระบบหายใจได้ ก็ค่อยๆใส่แท็กติกการเคลื่อนที่ของเขามีประโยชน์มากนะครับเพราะก่อนหน้าที่แบงคอกไม่มีโมตาไม่มีกองหน้าที่ฝากผีฝากข่ายได้เนี่ยนะครับการเล่นแท็กติกข้างบนมันก็ไม่มีอะไรมากครับขยับเอาเฮเบอร์ตี้ขยับเอาวันเดอร์ไปแต่สุดท้ายฟุตบอลเป็นบอลเคลื่อนมันไม่มีตัวปักในกรอบเขตโทษไม่มีคนพักบอลที่โยนขึ้นไปจากแดนหลังนะครับคราวนี้จะเล่นเป็นทีมเวิร์กมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปีกด้านข้าง จะเป็นบอลชายเดี่ยวซึ่งพอโบต้ามาคำหน้าวานเดอร์ก็ได้ฉีกออกครีมเส้นอีกครั้งหนึ่งคนเดิมกลับมาแล้วครับเลี้ยงกินตัวได้สร้างความอันตรายจากแนวลึกทะลุเข้าไปเลยหลายครั้ง 2- 3าคนเอาไม่อยู่แต่ในมุมข้อเสียก็คือมีเหมือนกันนะครับเมื่อยืนปีเกมรับรีมเส้นของทีมก็จะหายไปเช่นเดียวกันเพราะว่าวานเดอร์เองจะโฟกัสแต่เกมรุกเป็นหลักนี่แหละครับคือตัวตนของเขาที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเล่นแล้วฝืนตัวเองเพราะต้องไปเป็นบทบาท กองหน้าตัวเป้าซึ่งวิธีการในการเคลื่อนที่ถึงแม้ว่าจะพักบอลไม่ได้แต่เขาจะคอยโฉบมาเพิ่มปริมาณเกมลุกด้านข้างให้กับทีมแต่พราอมีโมตา้าเนี่ยนะครับเขาได้สบายแล้วการเคลื่อนที่ของเขาเต็มที่ก็สลับซ้ายทีขวาทีแล้วหาจังหวะ ในการเล่นบอลโต้กับหาพื้นที่ว่างให้กับตัวเองเพราะเขาไปกับบอลได้ดีอยู่แล้วครับน่าเสียดายนะครับจังหวะในเกมเนี่ยแบงคอกน่าจะยิงได้หลายครั้งจากการสร้างสรรค์เกมของแนวรุกชุดนี้แต่เจ้าสุดท้ายยังไม่ดีพอเพราะาตอนที่มีตัวมากกว่าในสนามและมีโอกาสกดท่าเรืออยู่หลายครั้งแบงคอกก็ยังะวงนะครับอารมณ์เหมือนใจไม่ถึงครับไม่กล้าสวนกับการท่าเรือจริงเนี่ยกดบุกใส่ได้เลยนะครับแต่ท่าเรือก็เปิดแรกเหมือนกันชุกหลัง เอาโตที่เก็บบอลดีขึ้นไปหลายคนนะครับมีบดินผาลาที่ถูกเปลี่ยนลงไปแทนก็ทําให้เกิดความเพราะขบงของแนวรับแบงคอกเหมือนกันจะขึ้นก็ขึ้นไม่สุดนะครับจากนี้ต้องรอดูจะเป็นชุดนี้ไปก่อหรือเปล่าและพอเอเวอเรตันหายกลับมาวิดมาจะเลือกยังไงอันนี้น่าสนใจนะครับยิ่งช่วง3สัปดาห์นี้โมตาถ้าเกิดทําผลงานดีขึ้นยิงประตูได้การขับเคี่ยวตําแหน่งของโคต้าต่างชาติสนุกแน่นอนแต่ที่ชัวร์ตอนนี้เลยคือแบงค์คอก จะไม่มีคู่เซนเตอร์ตัวจริงทั้งมาเนลทอมเบียรและเอลตันลงเล่นโปรแกรมตลอดเดือนนี้จะเป็นโปรแกรมที่หนักตลอดทุกเกมเปิดบ้านรับเชียงรายออกไปเยือนชลบุรีเปิดบ้านรับบีจีปทุมและไปเยือนบุรีรัมย์เดียววัดฝีมือของออรเรเดโอวิทมาของจริงหรือไม่จริงอยู่ที่ช่วงเวลานี้แหละครับไปที่เคสการตัดสินที่มีการสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับผมก็ไปหาคําตอบมาให้หลังจากผู้ตัดสินดู VAR และยกเลิกประตูของสุโขทยัยที่ยิงนำเชียงราย2-0 ซึ่งภาพที่แสดงในการถ่ายเท่าสดเนี่ยมันไม่เคลียร์ครับเพราะว่าในจอเนี่ยไปฉายภาพจังหวะของศิลาสีกำปังที่รับบอลยาวตรงริมเส้นขวาที่มันไม่ล้ำซึ่งจริงๆครับจังหวะที่ v a อจับล้ำหน้าคือจังหวะเปิดบอลเข้าเขตโทษของศิลาครับที่มีออสมันโซพยายามขึ้นไปเล่นบอลที่เสาแรก พอตีเส้นแล้วเนี่ยมันมีเข่าล้ำหน้าออกมาครับถึงแม้จะบ่งไม่โดนแต่ออสมันโซเนี่ยมีความพยายามที่จะเล่นบอลจังหวะนี้ครับพยายามจะก,กระโดดหมงมันก็เลยไปส่งผลกระทบต่อผู้เล่นฝ่ายรับหรือผู้สารประตูก่อนที่บอลจะไปโดนผู้เล่นเชียงรายเข้าประตูตัวเองโดยที่ผู้ช่วยผู้สินก็ยกธงล้ำหน้าและ VAR ได้คอนเฟิร์มล้ำหน้าหลังจากเช็คเสร็จจริงๆแล้วในจังหวะนี้ทางห้อง VAR มีการส่งภาพ ให้ทีมงานถ่ายทั้สดแล้วนะครับแต่มันเป็นจังหวะคาดเกี่ยวที่เกมเริ่มเล่นต่อทําให้ทีมงานถ่ายทั้สดเนี่ยเอาภาพขึ้นไม่ทันนี่คือข้อได้จริงที่นามาเล่าสู่กันฟังก็ตัดสินถูกต้องไม่มีอะไรในกอไผ่นะครับเหตุการณ์นี้ิปท้ายที่อาการบาดเจ็บของนักเตะบอกเลยครับสุกสันต์บุญตาเป็นหนึ่งคนแบ็คขวาของชนบุรีกําลังฟอร์มดีเลยครับจังหวะไปปั๊มบอลกับทางฮอเก้ฟลิเป้กองหลังของหนองบัวนาที46ของเกม ถูกเปลี่ยนตัวออกแล้วส่งไปเช็คอาการที่โรงพยาบาลล่าสุดผล MRI ออกมาแล้วนะครับเมื่อวานคือเอ็นไข้หลังหัวเข่าขาดเอ็นข้างเข่าฉีกและก็หมอนรองกระดูกปลิ้นออกมาครับจะต้องพักรัษาตัวยาวเป็นปีเลยจะพาตัดด่วนวันนี้ด้วยครับ ด้วยฝีมือของแพทย์มือต้นๆนในวงการฟุตบอลอย่างนายแพทย์ชนินล่ำสาถือว่าเสียหายมากนะครับนักเตะเพิ่งจะก้าวขึ้นมาเล่นไทยลีกและโชว์ฟอร์มโดดเด่นขนาดนี้ไม่เพียงแค่กับชมบุรีเท่านั้นนะครับที่ได้รับผลกระทบ รวมถึงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีที่ตัวของสุกสรรบุญตาเนี่ยยังอายุไม่เกินนะครับ20ย่าง21นี่คือตัวหลักที่พร้อมจะถูกใช้งานผมกล้าการันตีเลยด้วยฟอร์มณขณะน,นี้ถ้าไม่เจ็บนะครับยังไงติดทีมชาติไทยในชุดซีเกมอย่างแน่นอนครับและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวที่ผมนำมาเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้พยายามเก็บตกอีกหลายๆทีมเอามุมมองและก็วิธีคิดรวมถึงข้อมูลที่เรามีนะครับ เอามาเล่าสู่กันฟังถามสมสอนไสเข้ามาฐานนักเตะเ,เข้ามาแล้วก็เอามาแชร์ให้พวกเราฟังใครสนใจนะครับกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องทาง YouTube ชื่อว่าคิดไซโคสรับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเปิดมาเจอช่องบอลไทยช่องนี้แล้วก็ Facebook กดไลค์กดแชร์เมื่อเห็นคอนเทนต์ของเราและนี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์จากหินหยางครับถังเช่าผสมโสมและสมุนไพรจับเลี้ยง10ชนิดนะครับดื่มแล้วสดชื่นจริงๆนะครับราคาไม่แพงครับไปซื้อเลยที่7 e เ e ่นอนะครับช่วยกันอุดหนุนด้วยนะครับเพราะว่า ผมลองดื่มแล้วดีจะรับว่าเป็นสปอนเซอร์นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าขอไม่ดีเราไม่กล้าการันตีลองดูนะครับนี่คือทางเลือกใหม่ที่คุณควรจะลองนะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ